สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนเลยค่ะกลับมาเจอกับครูน้อยนะคะในชั่วโมงนี้ครูน้อยก็ยังมีเนื้อหาสาระมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันต่อนะคะวันนี้วันจันทร์แล้วเนาะในวันศุกร์ที่แล้วนะคะครูน้อยได้ให้เด็กๆทำแบบทดสอบใน Google Form ไม่รู้ว่าเด็กๆทำกันเสร็จเรียบร้อยดีไหมคะถ้าใครยังไม่ได้ทำอย่าลืมเข้าไปทำนะคะส่วนคนที่ทำแล้วโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนนับ21ถึง100นะคะเราจะยังคงอยู่ในเรื่องของการอ่านและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ21ถึง100ค่ะคุณครูมีคำถามมาทบทวนค่ะนอกจากนั้นคุณครูก็ยังมีเนื้อหามาเพิ่มเติมให้เด็กๆอีกด้วยเรามาทบทวนจำนวนนับ21ถึง100ที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเด็กๆโดยคุณครูมีคำถามนะคะคำถามแรกของคุณครูค่ะลูก50กับ7หน่วยคือจำนวนใดคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหม50กับ7หน่วยก็คือจำนวนนับ57นั่นเองไม่ยากเลยเนาะเด็กๆสามารถตอบได้ทุกๆคนเลยเก่งมากเลยค่ะทีนี้คำถามที่2ของคุณครูค่ะ69เขียนเป็นข้อความเราจะเขียนเป็นข้อความได้อย่างไรคะเด็กๆเอเด็กๆลองตอบคุณครูเลยคุณครูอยากฟังคำตอบของเด็กๆค่ะใช่แล้ว69เขียนเป็นข้อความนั่นก็คือ60กับ9หน่วยนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากสำหรับเด็กๆคำถามถัดมาของคุณครูค่ะคราวนี้เด็กๆจะต้องนับนะคะจากภาพที่เด็กๆเห็นนะคะคือจำนวนใดค่ะคุณครูให้เวลาเด็กๆได้นับก่อนนะคะแต่คำตอบแล้วบอกคุณครูด้วยค่ะคือจำนวนใดคะนั่นก็คือจำนวนนับ51นั่นเองค่ะจากภาพของเรานะคะเราจะเห็นว่ามีกลุ่ม10อยู่ด้วยกันทั้งหมด5กลุ่มค่ะแล้วก็อีก1หน่วยรวมกันเป็น51นั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่คำถามต่อมาของเราเลยลูก40กับ5หน่วยเขียนจำนวนนับเป็นตัวเลขไทยค่ะเด็กๆลองเขียนเป็นตัวเลขไทยเลยเราจะเขียนได้อย่างไรคะลูกมี4อยู่ในหลัก10มี5อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองต่อมาค่ะอันนี้เด็กๆก็ต้องดูอีกแล้วว่าโจทย์ครูจะบอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะจากภาพตรงนี้เขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรคะเด็กๆก็เริ่มนับก่อนเลยค่ะลูกว่ามันคือจำนวนอะไรเอ่ยเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ100นั่นเองค่ะจากภาพที่เราเห็นนะคะจะมีกลุ่ม10อยู่ด้วยกันทั้งหมด10กลุ่มค่ะนั่นก็คือจำนวนนับ100นะคะกลุ่ม10ทั้ง10กลุ่มอันนี้นะคะถ้าเราเอามารวมกันเราจะได้เท่ากับ100ค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทีนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนนับ21ถึง100กันนะคะเด็กๆการเรียนรู้เพิ่มเติมของครูน้อยในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนนะจำนวนนับตั้งแต่21ถึง100เลยว่ามีจำนวนอะไรบ้างเนาะเด็กๆสามารถนับต่อได้ไหมนับจาก21ถึง100นับได้ไหมคะนับได้เนาะไม่ยากหรอกเพราะฉะนั้นจากจำนวนนับ21ถึง100เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณครูจะถามคำถามบางอย่างเนี่ยเด็กๆจะสามารถตอบได้ไหม
อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามที่คุณครูบอกว่าคุณครูจะถามกันเนาะถ้าคุณครูถามแบบนี้เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะตอบได้ไหมคำถามแรกเนาะจากจำนวนนับนะ21ถึง100เลยคุณครูถามเด็กๆว่าจำนวนที่มากกว่า25ดู1คือจำนวนอะไรอันนี้เด็กๆพอจะนึกออกไหมคุณครูมีเส้นจำนวนนะคะมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเพื่อประกอบการคิดของเรานั่นเองมาดูการโจทย์เขาบอกว่าจำนวนที่มากกว่า25อยู่1เนาะ25คือตรงนี้ค่ะนี่คือจำนวนนับ25มากกว่าอยู่1นะเราก็นับเพิ่มไปอีก1นั่นเองค่ะจาก25เพิ่มไปอีก1บวกเพิ่มอีก1นั่นก็คือ26นั่นเองเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่า26เป็นจำนวนนับที่มากกว่า25อยู่1ค่ะจากนั้นนะคะถ้าคุณครูถามใหม่เปลี่ยนคำถามอีกแล้วจำนวนที่น้อยกว่า55อยู่2คือจำนวนอะไรโอเคเด็กๆอาจจะยังนึกไม่ออกคุณครูก็มีเส้นจำนวนมาให้ดูเหมือนเดิมค่ะจากเส้นจำนวนของคุณครูนะลูกจาก50ถึง60นะเรามาหากัน55อยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือจำนวนนับ55แต่เขาบอกว่าจำนวนที่น้อยกว่า55อยู่2เพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าจำนวนอะไรเอ่ยที่น้อยกว่าอยู่2เด็กๆมาดูนะคะน้อยกว่าอยู่2เห็นไหม54เนี่ยน้อยกว่าอยู่1 53เหมือนน้อยกว่าอยู่2เราอาจจะนับถอยหลังหรือเราอาจจะเอาไปลบก็ได้นะคะลูก55ลบออกไป2ก็เหลือ53หรือเราจะนับถอยหลังจาก55เป็น54แล้วก็53นั่นเองค่ะเราได้คำตอบแล้วว่าจำนวนที่น้อยกว่า55อยู่2ก็คือจำนวน53นั่นเองค่ะมาดูต่อเลยค่ะคราวนี้คุณครูถามว่าจำนวนที่อยู่ระหว่าง35กับ37คือโอเคเหมือนเดิมค่ะมีเส้นจำนวนให้เด็กๆดูค่ะเขาถามว่าจำนวนที่อยู่ระหว่างค่ะคำว่าระหว่างของเขาก็คือระหว่าง35กับ37ค่ะดูนะคุณครูใส่กรอบให้ดู35 36 37ระหว่าง35กับ37นะคะก็คือจำนวนที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนั่นก็คือ36ค่ะ36เป็นจำนวนที่อยู่ระหว่าง35กับ37ค่ะจำนวนใดบ้างที่อยู่ระหว่าง21กับ24ค่ะข้อนี้คุณครูถามว่าจำนวนใดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยมีมากกว่า1นั่นเองค่ะเรามาดูที่เส้นจำนวนของเราค่ะ21เนาะกับ24นะคะคุณครูครอบยาวมาเลยค่ะทีนี้เรามาหาจำนวนที่อยู่ระหว่างหมายความว่าก็อยู่ตรงกลางระหว่าง21กับ24นั่นเองค่ะนั่นก็คือ22กับ23ค่ะได้คำตอบแล้วว่า22กับ23เป็นจำนวนที่อยู่ระหว่าง21กับ24นั่นเองค่ะคราวนี้ค่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดในหน้า122ค่ะเป็นอีกหนึ่งแบบฝึกหัดนะคะที่เกี่ยวกับการเขียนและอ่านตัวเลขแสดงจำนวนนับ21ถึง100นั่นเองค่ะในเด็กหยิบหนังสือมาแล้วก็เปิดที่หน้า122เลยค่ะเมื่อเปิดมาจะเจอกับข้อ3นะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยข้อ3ของเราโจทย์ให้เราเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะมาดูกันนะที่ข้อ1ข้อ1เขาบอกว่า85เด็กๆจะต้องเปลี่ยนตัวหนังสือ85ให้เป็นตัวเลขไทยค่ะแล้วตอบช่องด้านล่างนะคะ85มี8อยู่ในหลัก10มี5อยู่ในหลักหน่วยเขียนเป็นตัวเลขไทยจากนั้นเราก็มาดูที่ข้อ2ข้อ2โจทย์บอกว่า27 27เราจะเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ยังไงคะ
เขียนได้ไม่ยากมีเลข2อยู่ในหลักสิบมีเลข7อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะ27ถัดมาข้อ3ค่ะข้อ3คือ98ค่ะ98เขียนได้ง่ายๆเลยลูกมี9อยู่ในหลักสิบมี8อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะแต่เด็กๆอย่าลืมแค่ต้องเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะเพราะว่าโจทย์กำหนดให้เขียนเป็นตัวเลขไทยถัดมาที่ข้อ4ค่ะ61ค่ะ61มี6อยู่ในหลัก10มี1อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะอ่านว่า61ค่ะจากนั้นที่ข้อ5ค่ะข้อ5ของเรา43จำนวนนับ43มี4อยู่ในหลัก10มี3อยู่ในหลักหน่วยนะคะเขียนได้ไม่ยากถัดมาค่ะข้อที่6 52ค่ะ52ก็ง่ายๆเลยค่ะมี5อยู่ในหลัก10มี2อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะทีนี้เมื่อเราเสร็จข้อ3แล้วข้อ4ของเราค่ะเขาให้เราเขียนเป็นตัวหนังสือบ้างแล้วนะคะจากจำนวนที่โจทย์กำหนดให้เด็กๆจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะสะกดแล้วก็เขียนทีละจำนวนเลยเริ่มจากข้อ1นะคะข้อ1โจทย์กำหนดให้ก็คือ46นั่นเองค่ะ46เราสะกดทีละตัวเลยลูกสออีสีไม่เอกสี่สออีบอสิบหออกกอหก46สะกดเขียนให้ถูกต้องนะคะลูกถัดมาเป็น51ค่ะข้อ2ของเราคือจำนวนนับ51 51สะกดได้ไม่ยากค่ะหออาหาไม่โทห้าสออีบอสิบอเอดอเอ็ดนั่นเองค่ะในเด็กระวังคำว่าเอ็ดนะคะลูกสะกดด้วยสระเอะนะคะสระเอะเมื่อมีตัวสะกดเนาะสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูนะคะอันนี้คือไม้ไต่คูนะคะเขียนให้ถูกต้องนะลูกนะถัดมาที่ข้อ3ค่ะข้อ3คือ29 29สะกดเป็นตัวหนังสือนี่ก็ไม่ยากเลยเนาะยออียีไม่เอกยี่สออีบอสิบกอเอาเกาไม่โท9 29จากนั้นข้อ4ของเราคือจำนวนนับ82นั่นเองค่ะ82ก็สะกดไม่ยากค่ะปอแอดอ8สออีบอ10สองอ2 82ทีนี้มาต่อที่ข้อ5นะคะข้อ5คือ74ค่ะจำนวนนับ74เขียนเป็นตัวหนังสือจอเอกดอ7สออีบอ10สออีสีไม่เอก4 74ค่ะแล้วก็มาที่ข้อ6กันนะคะข้อ6ของเราคือ37ค่ะ37ก็สะกดไม่ยากสออามอ3สออีบอ10จอเอดอ7 37ค่ะสำหรับการบ้านในหน้า122ของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณน้อยก็ฝากการบ้านให้เด็กๆแค่1หน้าเท่านั้นค่ะคลิปวิดีโอของคุณน้อยในวันนี้นะคะก็จะจบลงเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะอย่าลืมอ่านหนังสือท่องคำศัพท์นะคะทำทุกวันให้เป็นประจำเป็นนิสัยของเราไปเลยเราจะได้มีความรู้ติดตัวเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้คุณน้อยลาไปก่อนค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ